เก็บเงินให้งอกงามมีดอกมีผลสวัสดีค่ะพบกับสบายจังสเตชันค่ะคุยกันวันละนิดชีวิตชิวๆวันนี้เรามาคุยกันเรื่องเงินออมต่อดีกว่านะคะจากคลิปที่แล้วเราพูดกันเรื่องการออมเงินไปละการออมเงินเอาไว้ในธนาคารเนี่ยนะคะก็เหมือนกับเราปลูกต้นไม้แล้วอาจจะไม่ค่อยได้เห็นดอกเห็นผลสักเท่าไหร่นะคะดอกมันออกมาน้อยก็คือเป็นดอกเบี้ยนั่นแหละค่ะเราลองมาเอาต้นไม้ต้นเงินของเราเนี่ยไปปลูกที่อื่นดูดีกว่าค่ะว่าจะมีดอกผลเป็นยังไงบ้างวันนี้พี่เอาตัวอย่างมาให้ดูค่ะ2คนคนแรกนะคะคือน้องเอมค่ะน้องเอมนี่นะคะก็เป็นแม่ค้าขายของในตลาดนัดค่ะเธอเริ่มออมเงินเมื่อ20ปีก่อนด้วยเงินก้อนแรก 10,000 บาทโดยการซื้อสลากออมสิน3ปีนะคะประเภท3ปีแล้วก็ค่อยๆทยอยซื้อเรื่อยๆมานะคะโดยเธอเนี่ยมีกฎอยู่ข้อนึงว่าจะไม่นำเงินจากสลากออมสินนี่ออกมาใช้เลยทุกครั้งที่ครบกำหนด3ปีเธอก็จะได้เงินกลับมาเป็นเงินทุนแล้วก็มีเงินที่ถูกรางวัลด้วยแล้วก็มีเงินดอกเบี้ยด้วยแล้วเธอจะกลับไปซื้อสลากออมสินอีกนะคะแล้วก็เธอก็บอกว่าถูกบ่อยนะคะถูกเกือบทุกเดือนแหละเดือนนึงก็300บ้าง600บ้าง 20,000 ก็มีนะคะเธอบอกว่าสนุกดีเธอชอบรุ้นนะคะเหมือนกับว่าได้เสี่ยงโชคทุกเดือนมันก็เป็นอะไรที่เป็นความหวังของเธอนะคะตลอดระยะเวลาเนี่ยเธอเก็บเงินประมาณ20ปีโดยวิธีนี้ได้เงิน 900,000 บาทค่ะคนที่2น้องธิดาวรรณนะคะน้องทำงานในมหาวิทยาลัยค่ะก็เป็นพนักงานธุรการทั่วๆไปนี่แหละนะคะก็วิธีเก็บเงินเนี่ยของเธอจะเก็บเงินเป็นลักษณะเป็นหุ้นในสหกรณ์ออมทรัพย์ของมหาวิทยาลัยนะคะเดี๋ยวนี้พนักงานมหาวิทยาลัยเนี่ยเขาจะไม่มีบำนาญและถ้าเกษียณเขาก็จะได้เงินค่าตอบแทนจากเงินชราภาพของประกันสังคมค่ะสำหรับธิดาวรรณก็มีการวางแผนการเงินที่ดีเลยโดยเธอเนี่ยออมในหุ้นของสหกรณ์ทุกๆเดือนเลยนะคะแล้วก็ผลตอบแทนก็ดีค่ะอยู่ที่ประมาณ 5-7% ทุกปีเลยแล้วก็เธอก็จะเพิ่มหุ้นเนี่ยทุกปีก็คือจะออมเพิ่มมากขึ้นทุกปีสหกรณ์เนี่ยเขาจะมีเงินบริการให้ฝากนะคะเป็นทั้งฝากสะสมทรัพย์ก็มีฝากประจำก็มีแล้วก็มีเงินกู้ทั้งฉุกเฉินแล้วก็กู้แบบสามัญซึ่งจะต้องใช้เพื่อนเนี่ยนะคะที่เป็นสมาชิกด้วยกันเนี่ยเป็นคนค้ำประกันให้สำหรับธิดาวรรณน้องธิดาวรรณนี่ก็ออมเงินอย่างสม่ำเสมอเลยแล้วก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยล่ะค่ะเป้าหมายของเธอคือ 1,500,000 บาทเพื่อจะได้มีเงินใช้ทุกๆเดือนหลังเกษียณเนี่ยจากสหกรณ์เนี่ยเดือนละอย่างต่ำ 9,000 ถึง 10,000 บาทค่ะก็ธิดาวรรณเข้าใกล้เป้าหมายแล้วค่ะแล้วเข้าใกล้เกษียณแล้วด้วยเธอก็จะได้เงินจากการที่เธอวางแผนนี่ล่ะค่ะไว้ใช้ตอนที่เกษียณนี่เป็นตัวอย่างการออมเงินนะคะของคนที่เรียกว่ามีแผนการในชีวิตทำได้ค่ะไม่ว่าเราจะมีรายได้มากรายได้น้อยไม่สำคัญเท่ากับการมีความตั้งใจจริงแล้วก็มีวินัยนะคะแล้วก็ที่สำคัญรู้จักใช้จ่ายด้วยค่ะพี่ก็ยังเน้นอยู่เหมือนเดิมว่าการลงทุนในตัวเองเรื่องของความรู้และสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญมากค่ะดูแลสุขภาพด้วยนะคะพี่ฝากกดติดตามช่องสบายจังด้วยค่ะถ้าชอบหรือคิดว่ามีประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์ค่ะแล้วพบกันใหม่ค่ะในคลิป